ือบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนเราก็ต้องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกับสังคมเรามีเป้าหมายที่จะลดการเรือนกระจกลง 25% ใน3ปีนะครับแล้วก็พัฒนาการก่อสร้างของเราเนี่ยให้มีเศษวัสดุก่อนก่อสร้างเนี่ยเหลือน้อยๆใช้น้อยๆหนึ่งในมิชชั่นของบริษัทที่เราวางไว้คือเราตั้งใจที่จะบริหารจัดการเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้นะครับโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการคิดค้นนวัตกรรมพัฒนากระบวนการก่อสร้างนะครับแล้วก็วางแผนจัดการการทำงานด้วยกันด้วยวิธีที่ดีจากนโยบายของบริษัทเราก็จะนำมาสู่กลยุทธ์ที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับในการบริหารจัดการเศษวัสดุก่อสร้างหรือของที่เหลือใช้จากการก่อสร้างเราก็จะเริ่มต้นจากการลดการใช้ลดการใช้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราใช้น้อยจุดเริ่มต้นน้อยเนี่ยอย่างอื่นก็จะน้อยไปหมดก็ขอยกตัวอย่างการลดการใช้ของวัสดุก่อสร้างใน 2-3 เรื่องที่เราจะเข้าใจกันง่ายๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้ท่อเราจะเริ่มต้นจากการวางแผนออกแบบในระดับรายละเอียดของการก่อสร้างเราเรียกว่าช็อปดรออิ้งเราก็จะกำหนดความยาวท่อที่ต้องการใช้จริงแล้วก็สั่งผลิตแล้วก็ตัดท่อตามขนาดและจำนวนความยาวที่ใช้จริงทำให้เราลดความสูญเสียจากเศษที่จะต้องทิ้งอันนั้นคือท่อระบายน้ำกับท่อบำบัดน้ำเสียถ้าเรามองไปที่ท่ออีกชนิดนึงเช่นท่อดับเพลิงเราก็จะใช้นวัตกรรมอีกแบบนึงคือเราสามารถต่อท่อโดยไม่มีข้อต่อเพราะนั้นถ้าเรารวมๆสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเศษท่อกับข้อต่อที่เราลดการใช้ลงได้เนี่ยจนถึงบัดนี้ถึงตอนนี้เราลดลงไปได้หลายร้อยกิโลเมตรแล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของการลดการใช้นะครับทีนี้พอเราใช้ไปแล้วนะครับถ้าเรายังสามารถนำไปใช้ซ้ำอีกก็จะยิ่งดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องผลิตของใหม่นะในการใช้ซ้ำเนี่ยถ้าเรานึกถึงวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นการขนย้ายเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเป็นฐานรองในการขนย้ายเราเรียกมันว่าพาเลตปกติก็จะทำด้วยไม้นะครับแต่ว่าไม้พวกนี้ถูกออกแบบมาให้ปลูกแล้วก็เอามาตัดแล้วก็มาผลิตเป็นพาเลตแล้วก็ถูกใช้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช้ต่อเพราะว่าอาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่เหมาะสมแล้วนี้มันก็เป็นการสิ้นเปลืองเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนวัสดุที่ทำจากไม้มาเป็นพลาสติกคุณภาพพิเศษที่สามารถใช้ได้หลายครั้งเราก็เริ่มใช้พาเลตพลาสติกแล้วก็ยกเลิกการใช้พาเลตไม้เราใช้มาแล้วมากกว่า5รอบในการทำการก่อสร้างของเราถ้าคำนวณกลับไปเป็นต้นไม้ที่ไปผลิตพาเลตไม้เนี่ยเราลดไปแล้วมากกว่า 20,000 ต้นแล้วจนถึงตอนนี้แล้วเราก็ยังจะใช้ในลักษณะนี้อีกต่อไปในประเด็นถัดไปหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้น้อยใช้ซ้ำแต่ยังไงเสียมันก็จะต้องเกิดเศษเหลือหรือขยะขึ้นทีมงานแล้วก็พันธมิตรของเราก็มาคุยร่วมกันว่าถ้าเราจะยังนำขยะนั้นมาใช้ประโยชน์อื่นอีกที่ไม่ใช่การก่อสร้างก็จะยังมีคุณค่าแล้วก็ไม่ต้องไปผลิตวัตถุดิบตัวอื่นแล้วเราก็นำเศษเหลือที่ว่านี้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ยกตัวอย่างเช่นสายรัดอิฐมวลเบาที่ออกแบบมาเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวเช่นกันแต่แทนที่เราจะทิ้งหลังจากเราใช้เขาแล้วแล้วก็มาถักทอเป็นตะกร้าสารมีความสวยงามเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกหรืออิฐมวลเบาที่เราตัดเป็นเศษเล็กๆเราใช้ไม่ได้แล้วสำหรับการไปก่อผนังแต่เราก็เอามาทำเป็นกระถางต้นไม้เป็นกระถางพิเศษที่ลดน้ำน้อยแล้วก็ยังปลูกต้นไม้ได้อันนี้คือหนึ่งในการที่เราไม่ทิ้งให้มันเป็นขยะกับเอาไปใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็โดยสรุปก็คือเราก็พยายามจะลดการใช้เราก็จะใช้ซ้ำและเราก็จะเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งของใหม่ที่มีคุณค่าเราก็ทำมาหลายอย่างคิดมาหลายอย่างเราก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นหรือว่าสังคมมาพิสูจน์เราเราก็อยากพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราจะทำได้ไหมเราก็มีแคมเปญสุภาลัยเซลฟ์พรูฟขึ้นมานะเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันทำได้เป็นผลเราก็ชวนทุกคนมาร่วมพิสูจน์นะครับเรามีวิธีการวัดเราเรียกเขาว่าสุภาลัยเวทเมเทอร์นะครับในการวัด
ว่าขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่เท่าไหร่แล้วมันต่ำกว่ากำหนดมาตรฐานที่เราตั้งไว้จริงหรือไม่นะฮะเราก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับมาร่วมพิสูจน์ที่โครงการแรกของเราที่สุภาลัยปาร์คเอกมัยพัฒนาการนะครับและในโอกาสต่อไปเราก็จะมีสุภาลัยเวสเมเตอร์เนี่ยในโครงการอื่นๆในอนาคตอีกด้วยแล้วมาพิสูจน์ด้วยกันนะครับ